หอมมากใช่แต่ตอนเจอให้แม่อดทนบอกว่าไปสั่นเจ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวโอ้โหเราจะไปโอซึแคนนอนค่ะเป็นศาลเจ้าโอซึนะคะเสร็จแล้วเราก็ถึงย่านโอซึแล้วหาได้กินได้ที่ว่าถึงแล้วค่ะศาลเจ้าเดี๋ยวพอเนี่ยพอวนรอบนึงเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ได้กินละและตอนนี้เราก็มาถึงวัดโอซึคานงกันแล้ววัดโอซึคานงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในนาโกย่าเลยถ้าดูมันผ่านจะไม่รู้เลยว่าวัดนี้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมนะจ๊ะและนอกจากนี้ก็ยังมีประติมากรรมองค์เทพเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นที่นับถืออีกมากมายอีกด้วยให้พวกเราได้มาสักการะบูชากันที่เนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน24ชั่วโมงเลยมาตอนไหนก็ได้แหละอย่างตอนเนี้ยไปตอนกลางคืนก็ยังมีความสวยไปอีกแบบนะทุกคนเรารู้สึกว่าน่าจะมีชื่อเสียงในหมู่คนจีนนะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักอะดูเขาจะมากันเยอะนะส่วนเราคนไทยก็ไปหาอะไรกินดีกว่าไปอันหาร้านอาหารทาร่าหาอาหารดีมันมีหลายเส้นนี่อะมีหลายเส้นโอ้หลายเส้นจริงๆด้วยมันจะเป็นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บเส้นเกาเหลาเส้นหมูปะข้าวเยอะพาสต้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญหน้าแบบหน้าญี่ปุ่นลูกครึ่งเยอะมากแล้วสวยด้วยมีเคบับด้วยไม่เคยเจอที่อื่นเลยนะก็ดูเป็นย่านแปลกๆตาดีนะเออค่ะมีเฝอด้วยมีบีฟอินเดียก็มีเออมาแม่งกว้างเฉยเลยเฮ้ยจะไปซ้ายไปขวาตรงไปขึ้นข้างบนดีไปไหนครับขึ้นข้างบนมันลงดินดีว่ะยืนดูๆไปเนี่ยก็เห็นรูปตีนก็เลยงงว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะทุกคนผู้รู้แปลให้หน่อยครับนี่เขาเสิร์ฟตีนแล้วป่ะครับอาชิโมมิก็คือนวดด้วยเท้านั่นเองแต่เขาเขียนว่าความลับของเส้นอุด้งแล้วทำไมเขาถึงภูมิใจนำเสนอขนาดนี้งงอุดงนวดตีอุดงใช้เท้าอุดงใช้เท้านวดอาชิโมจำเลยอ่ะเขาไม่กล้าใส่เยอะเด้อเป็นนาเบะนะคะมันเป็นหม้ออ๋อกินอย่างนี้เหรอเฮ้ยดึงจากหม้อมาไงคะแน่จังใส่พริกด้วยใส่ตีนไง 20 minutes later ก็มาเป็นนาเบะอะไรเงี้ยมาเป็นถ้วยใหญ่ๆเลยใช่ไหมแล้วเขาก็มีถ้วยแบ่งให้เราแล้วตอนแรกต้องคิดว่าเออแบ่งให้ต้องครึ่งนึงเลยอีกครึ่งนึงน่าจะของพี่ยายมั้งเพราะว่ามันเยอะมากแต่พอกินกับไอเทมปุระที่เขาทอดกับกรอบมาให้อ่ะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมันกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆจนแบบมันอร่อยอยู่ดีหมดเฉยเลยแล้วก็จะมีเนื้อมันๆของเนื้อวัวมันๆอร่อยมาก